ที่อุทัยธานีฝนตกหาอึกอ่านนะครับแต่บางพื้นที่ตอนนี้สภาพอากาศยังคงร้อนจัดนะครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะจังหวัดราชบุรีทําให้ชาวนาบางพื้นที่ครับกําลังเผชิญกับปัญหาศัตรูพืชในนาข้าวโดยเฉพาะเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลที่กัดกินทําลายต้นข้าวและมักระบาดในช่วงหน้าร้อนด้วยครับชาวนาที่ตำบลบ้านม่วงครับอยู่ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเร่งฉีดพ่นสารเคมีกําจัดหนอนม้วนใบหนอนกอและก็เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลด้วยนะครับหลังเกิดการระบาดในนาข้าวและแน่นอนครับข้าวเสียหายครับคุณผู้ชมคุณสนิทสอสะอาดเล่าว่าปลูกข้าวพันธุ์กข85บนเนื้อที่18ไร่ครับฤดูทำนาปรังปีนี้นอกจากตนเองและก็เพื่อนชาวนาในพื้นที่จะพบกับปัญหาวัชพืชแล้วยังต้องเผชิญกับแมลงศัตรูพืชจำพวกหนอนและเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่กัดกินทำลายต้นข้าวคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากอากาศที่ร้อนจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนเมษายนครับความร้อนเนี่ยมันจะทำให้พวกข้าวเนี่ยมันไม่เจริญเติบโตขั้นแรกนะมันไม่เจริญเติบโตแล้วก็ขั้นต่อมาก็จะเป็นพวกแมลงพวกไอ้วัชพืชทุกอย่างนะแล้วก็ปัญหาสุดที่ว่าเจอตักหนักสุดคือหนอนกอพวกนี้ครับที่ว่าปัญหามากที่สุดอย่างหนอนกอนี้มันทำลายข้าวยังไงคะพี่ก็คือว่าบางที่ก็คือเน่าไปราบไปหมดเลยก็คือว่ามันกินมันยันโคลนนะครับน้ำอยู่ระดับไหนก็จะสุดน้ำไปเลยครับอย่างของตัวพี่เองที่ใช้วิธีแก้ปัญหานี้พี่ทำยังไงคะก็คือพ่นยาขั้นแรกก็คือพ่นยาตามทฤษฎีใหม่ๆก็คือพ่นยาแล้วก็ต่อไปก็มีการแบบว่ามันมียาเม็ดเราก็โรยไปเหมือนกับวานปุ๋ยครับนะช่วยได้อย่างนี้ลงทุนเยอะไหมคะพี่ที่เป็นต้นทุนในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ค่ะเพราะว่ามันจะบวกขึ้นมาอีกเท่าตัวของอย่างปีที่แล้วเราหมดประมาณสัก 5,000 เราก็ต้องบวกขึ้นมาอีก 5-6,000 อย่างเงี้ยมันจะเพิ่มขึ้นมาครับด้วยนะครับว่าร้อนทําให้น้ําในนาที่หล่อเลี้ยงต้นข้าวร้อนตามไปด้วยครับคุณผู้ชมส่งผลให้ต้นข้าวที่กําลังออกดอกเมื่อต้นข้าวออกดอกแล้วไปเจอกับอากาศร้อนเกสรก็จะแห้งและร่วงหล่นได้ง่ายทำให้ผลผลิตลดลงเมล็ดข้าวที่ได้บางส่วนก็มีลักษณะรีบและไม่ได้น้ำหนักที่นาทำให้ที่นาในแปลงในผลผลิตเสียหายไปเนี่ยประมาณ60%ครับปัจจุบันใช้สารเคมีฉีดพ่นกำจัดศัตรูพืชไปแล้วถึง3รอบนะครับที่แน่ๆชาวนาบอกว่าต้นทุนเพิ่มขึ้นครับจากเดิมยกตัวอย่างจากเดิมไร่ละ 5,000 บาทเพิ่มขึ้นเป็นไร่ละ 10,000 บาทคาดว่าหากฝนตกจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นครับ